โอเคอันนี้จะเป็นฟังก์ชัน string CLI ฟังก์ชันนะครับซึ่งถ้าพวกเราพอจะจำกันได้ก็ string CLI ฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็น string client ฟังก์ชันซึ่งจะอยู่ในตัว client โปรแกรมนะครับแล้วก็ไอ้ client โปรแกรมนี่ก็คือจะเขียนข้อมูลส่งไปให้กับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ echo เซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น echo server มันก็จะ return ข้อมูลกลับคืนมาแล้วก็ client ก็จะเอาข้อมูลที่อ่านไปจากคีย์บอร์ดที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์มาโชว์บนหน้าจอนะครับคราวนี้ในที่นี้เราจะเขียนโปรแกรม client ใหม่โดยที่จะใช้ select มาเขียนแทนที่คุณจะวนลูปที่จะเป็น while loop ที่จะรับข้อมูลมาจากหน้าจอเขียนข้อมูลไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วคือคุณเขียน while loop อ่ะมันเป็นอะไรที่คุณโปรแกรมมาเป็น while loop เป็นขั้นเป็นตอนแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้ IO multiplexing ใช้ select function เข้ามานะครับซึ่งใน client เนี่ยตัว file descriptor ที่เกี่ยวข้องก็คือสิ่งที่เราสนใจคือเราสนใจข้อมูลที่จะถูกป้อนมาทางคีย์บอร์ดเพราะนั้นเราก็จะสนใจ standard input นะแล้วก็เราจะสนใจข้อมูลที่ถูกส่งที่คุณจะส่งไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะรีเทิร์นข้อมูลเข้ามาทางซ็อกเก็ตนะครับที่มันรีเทิร์นเป็น echo server มาแล้วก็คุณจะเอาข้อมูลนั้นไปพิมพ์บอกหน้าจอนะครับเพราะนั้นข้อมูลรับเข้าอีกทางนึงที่จะเข้ามาใน client โปรแกรมก็คือจะเข้ามาทางซ็อกเก็ตนะครับคราวนี้ข้อมูลที่จะเข้ามาทางซ็อกเก็ตก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่รีเทิร์นมาจากเซิร์ฟเวอร์อันที่1ก็คือ data นะครับถ้าดูในตรงนี้นะครับก็คือจุดนี้ส่วนนี้เป็น data ที่คุณจะป้อนเข้ามาทางคีย์บอร์ดเข้ามาทาง standard input อันนี้ data ที่จะ return มาจากเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือจะมาทางนี้นะครับมาทางซ็อกเก็ตมาผ่าน TCP มานะแล้วก็เวลาที่เราปิด close connection ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณก็ปิด connection ไปฝั่งที่เซิร์ฟเวอร์แล้วพอเซิร์ฟเวอร์มันปิด connection พอเซิร์ฟเวอร์มัน close ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่ง fin กลับมานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้มาทางซ็อกเก็ตอีกอันนึงก็คือ end of fileนะครับตรงนี้นะครับที่ส่งมาจากทางซ็อกเก็ตครับในกรณีที่คุณส่งข้อมูลไปให้กับทางเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วเซิร์ฟเวอร์อยู่ๆมันเทอร์มิเนตไปนะคุณปิดเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับในกรณีนั้นคุณก็จะได้รีเซ็ตกลับคืนมาจากเคอร์เนลนะครับของเครื่องที่เป็นที่เซิร์ฟเวอร์มันรันอยู่นะใช่ครับคือเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะหายไปได้ในกรณีที่ถ้าเกี่ยวสมมติว่าเราเทอร์มินาตนะตัวเซิร์ฟเวอร์ถ้าเน็ตล่มไปเลยมันก็จะเป็นถ้าสมมติว่ามันคือมันล่มหลายอย่างนะถ้าสมมติว่าไอตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เสียนะเซิร์ฟเวอร์ยังทำงานอยู่แต่ว่า process หายอย่างเงี้ยนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ปลายทางก็อาจจะส่งตัวรีเซ็ตสัญญารีเซ็ตมาตัวเพราะว่าตัวเคอร์เนลก็จะส่งรีเซ็ตกลับคืนมาบอกว่ามันพยายามที่จะหาเซิร์ฟเวอร์โปรเซสแล้วมันหาไม่เจอนะครับหรือว่ามันจะมีเคสที่แบบว่าตัวเคอร์เนลเองตัวเครื่องทั้งเครื่องเนี่ยมันหยุดไปเลยนะครับในกรณีนี้คุณก็จะหาเครื่องนั้นไม่เจอนะครับแล้วมันก็จะมีเคสในกรณีที่แบบว่าไอตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีปัญหาในกรณีนั้นก็คือแบบว่ามันก็จะหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอเหมือนกันตัว client ถ้าสมมุติว่ามันส่งไปถ้าในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ process มันจบการทำงานไปใช่ไหมไอตัว kernel เนี่ยมันก็จะได้รับ message ที่ส่งไปแต่ว่า kernel ก็จะหา process ที่จะส่งข้อมูลไปให้ไม่เจอนะครับมันก็จะส่ง message กลับคืนมาเป็น reset message แบบว่า condition reset อะไรอย่างเงี้ยเพราะพวก process มันนั่งหายนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัว server นี่มัน crash ไปนะหรือว่าเกิด network ไประหว่างทางนี้มันเสียหายทำให้เราข้อมูลไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นก็อาจจะต้องรอถึงเวลาทามเอาแต่จริงๆมันจะมีอะไรที่ละเอียดมากกว่านี้ในเรื่องของการ
ที่ไม่ปกติของทั้งไคลแอนต์กับทั้งเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างที่ GCP กำลังทำงานนะซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปดูในสไลด์ที่แล้วที่ผมเขียนไว้ว่าเป็นกรณีพิเศษตรงนั้นนะกรณีพิเศษตรงนั้นเราจะเป็นกรณีที่อันนี้ต้องไปดูในเท็กซ์บุ๊กนะครับมันจะไล่มาเป็นแบบเยอะมากเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณคอนเนคชันครอสไปแล้วคุณเขียนข้อมูลคุณเขียนข้อมูลซ้ำเข้าไปที่คอนเนคชันนั้นจะเป็นยังไงหรือว่าคอนเนคชันมันครอสไปแล้วแล้วคุณอ่านข้อมูลจากคอนเนคชันนั้น2ครั้งครั้งที่2คุณจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีกรณีที่พยายามจะเขียนข้อมูลไปในคอนเนคชันที่ครอสแล้วมีซิกแนลเกิดขึ้นคือกลไกของ OS กับตัวโปรโตคอลพยายามที่จะช่วยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่จะทำให้ตัวโปรแกรมของอีกฝั่งหนึ่งรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นโอเคนะก็คีย์คอนดิชันที่จะแฮนเดิลนะครับก็คือว่าถ้า TCP ส่งข้อมูลไปแล้วก็ซ็อกเก็ตเนี่ยมันอ่านข้อมูลได้นะครับมันก็คือตัวไคลเอนต์นี่ก็จะอ่านข้อมูลมานะครับก็คือตัว process นี่ก็จะอ่านข้อมูลมาแล้วก็ข้อมูลที่อ่านมาได้เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่า0นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคือถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยนั่นคือ select เนี่ยนะมันก็คือแบบสมมติว่าฝั่งเนี้ยนะครับถ้าพร้อมที่จะให้อ่านข้อมูลซ็อกเก็ตพร้อมที่จะให้อ่านข้อมูลแล้วก็คุณก็ไปอ่านข้อมูลนะครับคือ select เนี่ยเป็นตัวที่จะบอกพิจารณาว่าพร้อมที่จะให้ก่อนแต่ว่า select ไม่ใช่ฟังก์ชันหรือว่าไม่ใช่ system call ที่จะไปอ่านข้อมูลคุณต้องไปเรียก read system call เพื่อที่จะให้มันอ่านข้อมูลเมื่อ read อ่านข้อมูลปุ๊บเนี่ยถ้าข้อมูลมันมีข้อมูลให้อ่านเนี่ยมันก็จะ return ค่าเป็นจำนวนข้อมูลที่มันอ่านเข้ามาก็คือค่ามากกว่า0แต่ว่าถ้าสมมุติว่า select บอกว่าซ็อกเก็ตนี้พร้อมที่จะให้อ่านข้อมูลเสร็จแล้วคุณไปใช้ read ที่อ่านข้อมูลแล้ว read return ค่าออกมาเป็น0นั่นหมายความว่าไอ้ข้อมูลที่พร้อมที่จะให้อ่านเนี่ยที่ select มัน detect ได้เนี่ยก็คือ end of file ก็คือมันได้รับ fin message นะครับ read ถึงอ่านออกมาแล้วถึงได้เป็น return ค่าเป็น0นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับถ้า peer อันนี้ก็คือถ้าในกรณีที่มันได้รับ reset นะครับถ้าได้รับreset message นะฮะมันก็คือมันก็จะบอกว่า peer นี่ก็คือ host นะครับของอีกฝั่งหนึ่งอาจจะ crash หรือว่าอาจจะ reboot อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือรีเซ็ตมันก็มีหลายกรณีนะครับก็คือมันถ้าสมมติว่ามันส่งข้อมูลไปไม่ได้เพราะว่าซ็อกเก็ตเนี่ยมันเหมือนกับปิดไปแล้วนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าโฮสต์อีกฝั่งนึงเนี่ยมันแครชนะเสร็จแล้วไอตัว TCP connection เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมันคือมันมันก็ crash เสร็จแล้วแล้วโฮสต์นี่มัน detect ได้ว่าไอ้TCP connection อันนี้คือสื่อสารไม่ได้แล้วอ่ะส่งข้อมูลไปก็ไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยไอ้ตัวโฮสต์ที่อยู่บนฝั่งของเครื่องที่เป็นเครื่องของตัว client process เองเนี่ยครับมันก็จะส่ง reset ได้ด้วยครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น OS ที่เป็น OS ที่อยู่บนเครื่องปลายทางเสมอไปนะเพราะฉะนั้นไอ้เคสที่เป็นกรณีพิเศษที่ว่าเนี่ยมันจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ reset ที่พอคุณส่งข้อมูลไปคุณพยายามอ่านข้อมูลออกมาแต่แล้วคุณได้ข้อมูลที่เป็น RST นะครับมันมีหลายเคสเลยแล้วก็ในกรณีนั้นก็ select ก็จะ return ออกมาเสร็จแล้วก็เหมือนกับแจ้งให้ทราบว่ามี error เกิดขึ้นมานะแล้วก็ตัวโปรแกรมก็ไปทำงานเจอมาได้นะครับคราวนี้โอเคอันนี้เป็นตัว string client โปรแกรมนะครับซึ่งใน string client โปรแกรมอันนี้เราก็ assume ว่าคุณนะฮะได้สร้าง connection นะครับกับฝั่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับแล้วก็ใน string client นี่คือว่ามันจะวนลูปอ่านข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วก็เอาคีย์บอร์ดนั้น
เอาข้อมูลนั้นส่งไปให้กับทางเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะรีเทิร์นข้อมูลเป็น Echo กลับมาเสร็จแล้วมันอ่านข้อมูลจากซ็อกเก็ตเสร็จแล้วเอาข้อมูลซ็อกเก็ตไปโชว์บนหน้าจอคราวนี้คุณจะตอนแรกเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเข้ามาใน forever loop ใช่ไหมตอนแรกนี่คุณก็จะใช้จะมีตัวแปร mac fdp 1ก็คือ mac fd plus 1นะครับแล้วก็ตัว rset อันนี้คือเราสนใจที่จะอ่านข้อมูลเท่านั้นเพราะนั้นผมไม่สนใจที่จะดูว่าซ็อกเก็ตไหนพร้อมที่จะเขียนข้อมูลหรือว่าซ็อกเก็ตไหนพร้อมที่จะเป็น exception อันนั้นผมไม่สนใจนี่ผมสนใจแค่ว่ามีซ็อกเก็ตไหนที่จะมีไฟล์ descriptor ไหนที่จะให้ผมอ่านข้อมูลเข้ามาก็คือตัว fd ตัว rset นะอันนี้คือเซตตรงนี้ไว้เสร็จแล้วอันนี้เป็นบรรทัดที่จะส่งข้อมูลไปแล้วก็ receive line ก็บรรทัดที่เป็นข้อบัฟเฟอร์ที่จะรับข้อมูลมาจากซ็อกเก็ตคราวนี้ในลูปเนี้ยนะครับพอก่อนเข้าลูปก็คือผมก็จะไปเซตให้ rset เนี่ยเป็นเซตว่างนะครับเป็นเซตว่างเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปเซตให้ตัว fp ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็น standard input นะครับก็คือ string client เนี่ยจะรับข้อมูลจาก standard input แล้วก็ส่งข้อมูลออกไปที่ socket ก็คือ socket fd นะครับเพราะนั้นแต่ว่าไอ้ standard input เนี่ยมันเป็นไฟล์ pointer คุณจะต้องเอาไฟล์ pointer ไปแปลงให้เป็นไฟล์ descriptor โดยใช้ฟังก์ชัน file number นะครับมันก็จะแปลงให้ก็คือว่าคุณก็ไปเซตตรงนี้ให้มันจับตาให้เซตว่า0เนี่ยเป็น0เซต0ในตัว asset นะครับว่าเป็นไฟล์ descriptor ที่คุณสนใจเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะไปเซต soc fd ใน rset คราวนี้ soc fd ถ้าเราไล่อย่างง่ายๆในตัวโปรแกรมก็คือมี0 1 2ใช่ไหมฮะ soc fd ก็คือเป็นไฟล์ descriptor ที่เป็น socket นะครับที่เป็นไฟล์ descriptor ที่จะใช้ส่งข้อมูลออกไปอันนี้เป็น string client ที่เปิดอยู่บนฝั่ง client เพราะนั้น client จะใช้กับฝั่ง connect นะครับเรา assume ว่าก่อนที่จะ string client จะถูกเรียกขึ้นมาเนี่ยคุณใช้ connectsystem call connect กับทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว soc fd ก็จะเป็นหมายเลข4นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายเลข4หมายเลข3ใช่มั้ยฮะเพราะ0 1 2มันใช้สำหรับไฟล์ descriptor เพราะนั้นไฟล์ descriptor อันต่อไปก็จะเป็น3นะครับเพราะนั้นคุณก็จะมีในเซต rset นี่คุณก็จะมี0กับ3อยู่ในเซตนะครับเซตคุณก็เซตว่าสนใจคราวนี้ไฟล์ descriptor ตัวที่มากที่สุดนะครับก็คือ max ระหว่าง soc fd กับไฟล์ fp ไฟล์ number fp นะครับก็คือมันก็คงจะได้3นั่นแหละตรงนี้แต่ว่าบวกไป1เพราะว่าคุณจะให้ select เนี่ยไปสแกน0นะฮะ0 1 2 3เนี่ยก็คือสแกน4 socket นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ใส่ select แล้วก็ max fpd max fdp plus 1นะครับแล้วก็asset แล้วก็ที่เหลือก็เป็น null อย่างนี้ถ้า null ตัวสุดท้ายเป็น null นี่ก็หมายความว่าคุณให้มันบล็อกรอ forever จนกว่าจะมี activity ใน asset นี่เกิดขึ้นเสร็จแล้วพอ select หลุดออกมานะถ้า select หลุดออกมาก็แสดงว่ามี activity เกิดขึ้นใน asset นะครับคุณก็จะไปเช็คเลยว่า activity ไอ้ใช้ fd is set มาดูว่าใน asset เนี่ยไอคุณก็จะในที่นี้คุณก็จะเช็คว่ามี activity เกิดขึ้นที่ soc fd หรือเปล่านะครับว่า soc fd นี้ถูกเซตหรือเปล่าเพราะว่า asset นี้จะเห็นได้ว่าคุณใส่มาเป็น pointer เข้าไปใช่ไหมฮะตัว select เนี่ยมันจะไปเข้าไปจับตามองคีย์บอร์ดกับ socket นะครับตอนแรกคุณไม่มีอะไรมาจากซ็อกเก็ตเพราะว่าคุณยังไม่ได้ส่งอะไรไปให้เซิร์ฟเวอร์นะเพราะฉะนั้นคุณก็คีย์ข้อมูลมาจากคีย์บอร์ดนะครับไปทางคีย์บอร์ดพอใส่ข้อมูลไปทางคีย์บอร์ดปุ๊บไอ้ select มันก็จะรีเทิร์นออกมานะแล้วก็ตัว rset เนี่ยก็จะรีเทิร์นออกมามีอยู่เซตเดียวก็คือ0นะครับไอ้ตัวสีเนี่ยหายไปแล้วมันลบทิ้งไปเลยเพราะมันบอกว่าอันไหนอันเครื่องไหนที่เป็นตัวที่ทำให้รีเทิร์นออกมามันเอาแค่นั้นมาโชว์ใน rset นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าผมก็ได้มาว่าตรงเนี้ยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเข้าผมแต่ว่าผมเป็นโปรแกรมเมอร์ผมก็ต้องเช็คนะครับเช็คทั้ง2อย่างว่าถ้าสมมุติว่าไอ้ soc ถ้าเซตที่เป็นเซต4เซต3เนี่ยนะฮะไฟล์ descriptor 3นี่อยู่ใน rset หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ใน rset นะครับก็คื
ก็คือนั่นคือหมายความว่ามีข้อมูลส่งมาจากซ็อกเก็ตแล้วก็มาทำอะไรก็ทำใน if statement ตรงนี้แต่ว่านี้เราจะข้ามไปก่อนนะครับไปดูอันถัดไปนะครับก็คือว่าเราถัดจากนั้นผมก็จะไปใช้ fd if set check อีกนะครับว่าเนี่ยมีเป็นข้อมูลที่ถูกส่งมาจากคีย์บอร์ดหรือเปล่านะครับก็คือว่าไอตัว r set เนี่ยเป็นตัวไฟล์ number หรือเปล่าเป็นศูนย์หรือเปล่าปรากฏว่าใช่ถ้าใช่นี่ก็คืออะไรครับก็คือใช่นี่ก็คือผมก็จะไปเรียก f get นะครับก็คือไป get ข้อมูลมาจากคีย์บอร์ด get เข้ามาที่ send line เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเซตพออ่านข้อมูลมาปุ๊บแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่เท่ากับ null หมายความว่ามันยังไม่ enough คุณยังไม่ได้กด control d อ่ะนะครับก็คือผมก็จะเขียนข้อมูลนี้ไปทางซ็อกเก็ตรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเขียนข้อมูลออกมาจากซ็อกเก็ตนะครับเสร็จแล้วก็วนลูปกลับขึ้นไปที่ตรงนี้นะกลับไปที่ตัว for loop อีกทีนึงนะครับไป for loop เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในรอบถัดไปผมก็ไปเซตนะผมก็ไปเซต r set นะเซต1เท่ากับ r subset set 0เท่ากับ r setนะครับก็คือเอา0เนี่ยไปแอดเข้าไปในเซตแล้วก็เอา3แอดเข้าไปในเซต r set นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะเรียก select เนี่ยผมก็จะมี r set ที่ declare ไว้ว่าสนใจ0กับ3นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ select คราวนี้พอในอันดับถัดไปเนี่ยไอสมมติว่าข้อมูลที่ผมส่งไปทางซ็อกเก็ตนะครับมันถูก echo server ส่งกลับคืนมานะฮะแล้วก็คือ select ก็จะบล็อกรออยู่ตรงนี้แต่พอข้อมูลนั้นถูกส่งมาจากซ็อกเก็ตปุ๊บนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะ return ออกมาแล้ว r set จะมีในนั้น r set จะมีค่าเป็น set เป็นอะไรครับselect นะครับ select บล็อกรออยู่นะครับแล้วมันสนใจfile descriptor 0กับ3นะครับแล้วก็มีปรากฏว่า echo server ส่งข้อมูลกลับคืนมา asset ก็จะต้องเป็น3ใช่ไหมฮะเป็น3ค่าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะในที่นี้มันก็จะอ่านมันก็จะไปเช็คตรงนี้พอเช็คปุ๊บว่าเป็นพอ fd set เป็น3ปุ๊บคุณก็จะอ่านข้อมูลมาจาก socket เห็นไหมฮะเพราะว่าตัว select เนี่ยมันไม่ใช่อ่านข้อมูลนะครับมันเป็นเหมือนกับแบบว่ามันรู้ว่ามันเป็นตัวแค่บอกว่าพร้อมที่จะให้อ่านข้อมูลหรือยังนะครับแล้วมันก็จะมาใช้ตัวจริงในการอ่านข้อมูลก็คือ read line เพื่อที่จะให้เซิร์ฟเวอร์ไปเพื่อที่จะให้เอา0กับ3เนี่ยไปให้กับ kernel process เนี่ยเอา0กับ3ไปบอก kernel ว่ามันสนใจfile descriptor 0กับ3นะนะถ้าเพราะ0นี่ก็คือคีย์บอร์ด3นี่ก็คือเป็น socketซ็อกเก็ตที่คอนเน็กใช่คราวนี้มันสนใจที่ activity ที่ activity ที่สนใจก็คือ read activity มันถึง declare ไอ้สองอันนี้ไว้ใน r set ถ้าพิมพ์ก็จะเป็นที่0แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณพิมพ์ในขณะเดียวกันที่มีข้อมูลไหลเข้ามาจากฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคือแบบว่าพิมพ์ข้อมูลก็เข้ามาตอนนั้นก็จะคุณก็จะได้ asset มาทั้ง0กับ3แล้วก็เวลาที่มันหลุดออกมาปุ๊บมันคุณก็เช็คทีละอันเลยโอเคปรากฏว่าโปรแกรมนี้ก็ยังเป็นโปรแกรมที่คือมันทำงานได้แต่ว่ามันยังไม่มีความผิดพลาดอยู่มันเป็น error นะครับโปรแกรมนี้ยังมีความผิดพลาดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแก้ไขความผิดพลาดตรงนั้นกันต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทายว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับโปรแกรมนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวโปรแกรมที่เป็นตัวดั้งเดิมก่อนนะครับก็คือว่าตัวดั้งเดิม String Client เนี่ยจะ get ข้อมูลมาจากบรรทัดมาจากคีย์บอร์ดเขียนข้อมูลออกคีย์บอร์ดเขียนข้อมูลออกซ็อกเก็ตอ่านข้อมูลจากซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปพิมพ์บอกหน้าจอ standard out แล้วก็วนกลับไปทำตรงนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็น loop อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็น interactive loop นะครับก็คือเวลาที่คุณclient เนี่ย
ในช่วงเวลาแรกนะครับมันก็จะต้องอ่านข้อมูลจากคีย์บอร์ดใช่ไหมฮะแล้วก็ client ก็หลังจากนั้น client ก็ต้องส่งข้อมูลไปให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับในระหว่างที่ client ส่งข้อมูลไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลก็เดินทางไปที่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมฮะตาม latency ในช่วงนั้นเนี่ยตัว client ก็บล็อกนะครับนะ client ตอนที่บล็อกในระหว่างส่งข้อมูลไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันคุณจะไปพิมพ์อะไรมันก็ไม่สนใจอ่ะนะครับมันไม่ได้มารับนะครับมันจะมาสนใจสิ่งที่คุณพิมพ์อีกทีนึงก็ต่อเมื่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันรีเทิร์นไอ้ตัวรีプライเนี่ยกลับมาถึงฝั่งของไคลเอนต์แล้วนะครับก็มีการโชว์ไปบนหน้าจอเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วมันถึงจะไปรับอีกรอบนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะของอินเตอร์แอคทีฟก็คือว่าคุณใส่อะไรไปคุณต้องได้รับการตอบสนองจากอีกฝั่งนึงก่อนที่คุณจะไปทำแอคทิวิตี้อย่างอื่นนะครับซึ่งอันนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันมีข้อเสียในเรื่องในแง่ของการส่งข้อมูลคือมันมีข้อดีในแง่ของการสื่อสารที่มันเป็นจังหวะการคนสื่อสารกันคือต่างคนต่างพูดไม่รู้เรื่องกันทั้งคู่ใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยมันก็คือแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าไอ้ช่วงเวลาที่มันบล็อกรอเนี่ยนะอย่างเนี้ยนะครับรีเควสต์เดินทางไปนะฮะเดินทางไปแต่คุณจะเห็นได้ว่าแบนด์วิดต์เนี่ยนะครับในช่วง1วินาทีเนี่ยมันตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้ามาได้อีกนะฮะใช่เนี่ยใช่มันก็คือแบบว่ามันเวสแบนด์วิดไปเยอะเลยเพราะใน latency กว่าที่มันจะเดินทางไปถึงตัวนั้นแล้วก็รีเทิร์นกลับขึ้นมาคุณส่งอะไรไม่ได้เลยในช่วงของเราติดตามตรงนี้นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าสมมุติว่าเป็นแบชนะครับก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะส่งข้อมูลเป็นแบชได้ก็คือว่าในช่วง time step 1นะครับคุณก็เนี่ย request คุณใส่ request 1เข้าไปคุณก็ตามด้วย request 2นะครับและ request 1พอมันเดินถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้นี่ก็คือ request 1เดินทางไปถึงตรงนี้แต่ว่าคุณก็ใส่ request 2 request 3ตามมาเหมือนเป็น pipeline นะครับตามมาก็คือมันก็เป็นไอเดียอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่คุณส่งข้อมูลออกไปเน็ตเวิร์กไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวบัฟเฟอร์ที่เป็นเซนบัฟเฟอร์ของคุณก็มีพื้นที่ว่างที่จะให้ส่งข้อมูลตามมาได้ที่เป็นลักษณะของการส่งข้อมูลแบบของ TCP โปรโตคอลนะพวกคุณสามารถดัมข้อมูลส่งเข้าไปแล้วมันก็ไปไลน์ส่งออกไปนะครับจะไปในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าคุณส่งข้อมูลออกไปแล้วก็ตอนที่คุณได้รับข้อมูลรีプライกลับคืนมานะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็ส่งข้อมูลเป็น request อันที่8แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างตัวอย่างนี้ให้ว่าใช้เวลา4สเต็ปในการถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับ4สเต็ปในการถึงเซิร์ฟเวอร์ตอนที่คุณได้รับ reply ขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนั้นคุณก็จะส่งอย่างเนี้ย1 2 3ใช่ไหมฮะนะ request 1เนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ตอนนี้คุณก็จะได้ request 1ตามด้วย request 2ตามด้วย request 3ตามด้วย request 4มาตรงนี้ละใช่ไหมฮะพอมี reply 1นะครับ reply 1กลับคืนมาเนี่ยไอ้ request 2ก็มาอยู่ตรงนี้ละนะครับตรงนี้ request 2มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้คุณก็ใส่ request 5เข้ามาละนะครับ request 2 request 3 request 4 request 5นะครับตอนนี้ reply 1พอ reply 1มาอยู่ตรงนี้กลายเป็น reply 2reply 2มานะ reply 2แล้วก็คุณยังทยอยส่งมาอีกนะครับนะในทางสเต็ป5เนี่ยนะครับคุณก็ลองทยอยส่งออกมาขึ้นก็ลองเขียนตารางแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะตอนที่ reply 1มันกลับคืนมา reply 1ก็ตามด้วย reply 2ตอนนั้นเนี่ยไอตัว request นี่ก็จะต้องตรงนี้ก็จะเป็น request 3 request 4 request 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยกับ reply 4 reply 1มาถึงกลับมาถึง client ตามมาด้วย reply 2 reply 3 reply 4นะครับในแต่ละ time step แล้วก็ส่วนฝั่งของผู้รับเนี่ยในขณะที่ไอ้ตัวนี้server ส่ง reply 4กลับขึ้นมามันสิ่งที่มันได้รับก็คือ request 5นะครับที่ส่งมาจาก client นะครับแล้วตรงนี้นะครับพอ reply 6ก็ได้ request 7นะครับตัวนี้ก็ใส่ request 9เข้ามานะครับอันนี้คือ batch นะครับ communication เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณในลักษณะแบบนี้เนี่ย
โปรแกรมมิ่งจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะถ้าคุณไปใช้โปรแกรมมิ่งแบบเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่า stop at when stop at copy นะครับ stop at copy ก็คือว่าคุณ stop นะฮะหยุดเสร็จแล้วคุณก็ copy ข้อมูลแล้วก็คุณก็ copy นะคุณส่งข้อมูลไปเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกเลยนะครับก็คือว่าส่งข้อมูลของ copyข้อมูลไปเสร็จแล้วก็จนไปถึงจุดทางก็ไปถึงปลายทางตรงข้อมูลถูกมีการกลับขึ้นมาถึงจะคือในช่วงนั้นก็จะสต็อปนะครับแล้วก็มันจะเวสเสียเวลาเสียแบนด์วิดต์ไปเยอะมากในขณะที่เป็นถ้าส่งข้อมูลแบชเนี่ยนะครับทยอยส่งข้อมูลไปเรื่อยๆการโปรแกรมมิ่งก็จะต้องเปลี่ยนจากไอ้แบบที่เป็นลูปแบบเมื่อกี้นะแล้วก็การที่จะทำแบบนั้นได้ก็คือต้องใช้ IOเพราะถ้าคุณดูลักษณะของอันนี้นะครับลักษณะของโปรแกรม Bash String Client เนี่ยเราใช้ Select เนี่ยตรงนี้ก็คือว่าผมสามารถที่จะตรงนี้ผมสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลเข้าไปได้ในขณะเดียวกันก็รับข้อมูลออกมานะครับเพราะฉะนั้นในโปรแกรมนี้ไม่มีการรอเลยนะว่าจะต้องมีข้อมูลกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนผมถึงจะไปรับข้อมูลใหม่นะครับอันนี้ผมส่งข้อมูลออกไปนะครับส่งข้อมูล request บรรทัดแรกส่งข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับอันแรกพิมพ์บรรทัดแรกส่งข้อมูลบรรทัดแรกออกไปเสร็จแล้วก็วนลูปอีกนะครับนะแล้วก็ไป select อีกครั้งนึงปรากฏว่าผมพิมพ์บรรทัดที่2นะครับมันก็พิมพ์แล้วพอพิมพ์เสร็จมีข้อมูลที่จะให้ส่งนะครับมันก็ไปทำตรงนี้ต่อนะครับก็ไปเช็คตรงนี้เสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลอันที่2ตามไปส่งข้อมูลอันที่3ตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือจะส่งข้อมูลเป็นลักษณะแบชตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ไหลกลับมาจากตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะส่งข้อมูลไปได้ด้วยนะครับคือถ้าคุณมีข้อมูลจะส่งนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปที่จะส่งข้อมูลและในขณะเดียวกันถ้ามันมีข้อมูลที่ไหลออกมาจากเซิร์ฟเวอร์ผมก็ใช้โค้ดส่วนนี้อ่านข้อมูลออกมานะครับอ่านข้อมูลออกมาแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปทำแล้วก็ใช้โค้ดส่วนนี้ SD ESET นะก็ไปเช็คว่ามีข้อมูลที่คีย์บอร์ดหรือเปล่ามีก็ผมก็ส่งข้อมูลออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีจังหวะของการที่จะต้องมาวนลูป stop and copy แบบ while loop เมื่อกี้นี้นะครับคือแบบว่ามี activity อะไรเกิดขึ้นมันทำเลยนะครับทำเลยเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่คราวนี้คุณจะลองก็ได้นะครับแต่ว่าลองนี้พิมพ์ก็คงไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันคือเราพิมพ์ได้ช้าแต่ว่าคุณสามารถที่จะใช้ IO redirect นะครับ redirect ไฟล์ทั้งไฟล์เลยใส่เข้าไปในโปรแกรม string client เนี่ยนะครับดัมไฟล์ทั้งไฟล์redirect มันใส่เข้าไปทาง standard input นะครับตรงนั้นเราจะเป็นอะไรที่แบบว่าคุณจะเห็นเลยว่ามันส่งรูทเข้าไปเสร็จแล้วก็ไอตัวที่รับมันก็ตอนรับมันก็จะรับออกมาแล้วพิมพ์ออกมานะครับมันจะเร็วกว่าแบบที่เป็นไอ stop and copy นี่นะครับคราวนี้นะครับมันมีปัญหาอะไรเมื่อกี้นี้นะครับตัวคือโปรแกรมเมื่อกี้นี้ก็ทำแบบนี้ได้นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ตอนจบนะครับตอนจบก็คือว่าเราจะ close file เราจะ close socket นะครับเราจะ close socket นะก็คือว่าสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้ถ้าเราพิมพ์เป็นถ้าเราใส่ control d เข้าไปก็คือว่าจบแล้วใช่ไหมฮะใส่ control d เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตรงนี้มันก็จะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรไม่ใช่ขอโทษดีต้องเป็นตรงนี้นะครับคนใส่ control d เข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้า f get นะครับ return เป็น now ก็คือว่าจบแล้วนะจบไปปุ๊บนะมันก็จะ return ออกไปจากฟังก์ชันนี้นะครับพอ return ออกไปจากฟังก์ชันนี้แล้วถัดจากนั้นไปมันก็จะไปทำอะไรครับมันก็จะไป close นะฮะclose socket ใช่ไหมฮะนะพอเหมือนกับในโปรแกรมอันตามปกติเนี่ยพอมันจบการทำงานปุ๊บตรงนี้คุณถ้ามันได้ now ก็คือว่าคุณกด control d ไปก็คือ end of file แล้วก็คุณก็จบนะครับจบตรงนี้ปุ๊บก็ไปปิด
ิดคอนเนคชันนะครับปิดคอนเนคชันก็จบเสร็จการทำงานแต่ว่าปัญหาคืออะไรครับทำไมตรงนี้ถึงจบเสร็จแล้วก็ไปปิดคอนเนคชันแล้วมันผิดใช่ไหมฮะเพราะว่าข้อมูลที่คุณที่คือไอเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตอนที่มันมารับเนี่ยไอข้อมูลที่มันส่งไปเนี่ยนะครับข้อมูลที่มันส่งไปตรงนี้เนี่ยมันก็มารับตรงนี้เรียบร้อยแล้วทุกข้อมูลนะครับแล้วมันพอคุณปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จบแต่ว่ามันไม่ใช่ไอนี่มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อมูลที่คุณเนี่ยที่เราส่งไปนะครับแล้วตอนนี้พอคุณไปคอนโทรลดีปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลที่กำลังรีเทิร์นกลับคืนมานะครับแต่พอคุณกดคอนโทรลดีนี้ไปมันรีเทิร์นมันออกไปจากฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วมันไปคลอสนะพอคลอสซ็อกเก็ตปุ๊บไอข้อมูลที่ไหลกลับคืนมานี่ก็ไม่ต้องได้อ่านกลับคืนมาแล้วนะครับเพราะนั้นโปรแกรมก็จะผิดมันจะไม่เหมือนกับโปรแกรมสตรีมไคลเอนต์อันเดิมละอันเดิมเราได้ข้อมูลกลับมาครบไอ้นี่ข้อมูลที่รีเทิร์นกลับมาหายข้อมูลสูญหายนะครับก็คือตรงนั้นก็คือเป็นจุดอ่อนเป็นบั๊กของโปรแกรมเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ close นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมันก็จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเขาก็จะใช้ system call ที่ชื่อว่า shutdown แทนที่จะ close นะครับจะใช้ shutdown system call นะครับเพราะ close นี่ก็คือจะเป็นการปิดทั้งการอ่านข้อมูลละเอียดข้อมูลจากซ็อกเก็ตนั้นแต่ชัตดาวคุณสามารถที่ระบุได้ว่าคุณจะปิดซ็อกเก็ตนะเพื่อที่จะปิดการอ่านหรือว่าปิดการเขียนหรือว่าปิดทั้งอ่านและเขียนนะก็คือว่าในชัตดาวจะสามารถระบุได้และยิ่งไปกว่านั้นใน close เนี่ย close คุณจะส่งเวลาที่ใช้ close ปุ๊บแล้วมันจะมีการส่งฟินไปให้กับอีกฝั่งนึงฟินเมสเซจไปให้ใครฝั่งหนึ่งก็ต่อเมื่อ reference count ที่เป็น reference count ของ close เนี่ยหมายความว่ามี process ที่มาอ้างอิงถึงตัว socket เนี้ยเพียง process เดียวเป็น process สุดท้ายแล้วนะครับ reference count เป็น1ในปัจจุบันเสร็จแล้วถ้าเมื่อใดก็ตามที่ reference count เป็น0มันถึงจะส่งฟินเมสเซจไปให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าในถ้าเป็นในกรณี shutdown เนี่ยไม่ว่า reference count จะเป็นเท่าไหร่นะครับมันจะส่งฟินเมสเซจไปให้กับฝั่งเสมอนะครับเพราะอย่างในกรณีนี้ก็คือว่าคุณยังต้องในกรณีนี้ก็คือว่าเราเขียนแล้วไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็อ่านข้อมูลใช่ไหมฮะแล้วก็เราต้องการที่จะปิดนะครับพอเราไม่มีอะไรที่จะเขียนแล้วเราต้องการที่จะปิดแต่เราปิดการเขียนอย่างเดียวแต่ว่าเรายังไม่ได้ปิดการอ่านก็คือว่าเรายังเปิดซ็อกเก็ตขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านข้อมูลได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เราต้องใช้ชัตดาวน์ซึ่งชัตดาวน์เนี่ยมันก็จะไปปิดนะปิดเฉพาะการเขียนข้อมูลเสร็จแล้วมันก็ยังส่งฟินไปให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้รู้ว่าอันนี้เขาอยากจะปิดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์ถึงจะส่งตัว acknowledgement แล้วก็ฟินนะครับกลับมานะครับกลับมาก็คือบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันพอมันอ่านมันเจอฟินมันก็จะรีเทิร์น0แล้วก็คือว่าเป็น end of file นะครับพอเซิร์ฟเวอร์รู้ว่าตรงนี้เป็น end of file ก็คือว่ามันก็จะรู้ว่านี่เมสเซจสุดท้ายแล้วนะมาถึงแล้วนะครับคราวนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะมันบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ kernel ก็จะรีเทิร์น acknowledgement ของตัว data แล้วก็ของฟินเนี่ยนะคือมันก็จะรีเทิร์น acknowledgement กลับไปให้คราวนี้เวลาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นี่มันเขียนข้อมูลนะครับเขียนข้อมูลไปให้กับทางไคลเอนต์เนี่ยนะครับมันก็จะเขียนข้อมูลไปแล้วก็ไคลเอนต์นี่ก็ยังตรงนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะชัตดาวน์ไปแล้วแต่ว่าตัวมันเองนี่ยังเปิดอยู่สำหรับการอ่านข้อมูลออกมาเพราะนั้นมันยังสามารถอ่านข้อมูลออกมาได้นะครับข้อมูลเอาออกมาจากซ็อกเก็ตได้จนกระทั่งบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปิดคอนเนคชันคราวนี้เซิร์ฟเวอร์นี่ไม่ใช่ใช้เซิร์ฟเวอร์ในที่นี้เขาไม่ใช้ชัตดาวน์เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันตัวโปรแกรมนี้มันอยู่ในฐานะที่แบบว่าคุณไม่ได้จะ
คุณปิดแล้วอ่ะนะคือไม่ได้จะเปิดไม่ได้จะเหลือซอกเก็ตอันนี้ไว้สำหรับการอ่านแล้วก็การเขียนอะไรอีกแล้วก็คือปิดมันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ฟินเมสเซจก็จะถูกส่งไปแล้วก็พอหลังจากที่ลีดนะได้รับฟินเมสเซจตรงนี้แล้วก็คุณก็สามารถที่จะปิดคอนเนคชันได้อย่างถาวรนะครับก็คือปิดclose connection ไม่ให้มีการอ่านอีกต่อไปก็ได้ด้วยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือใช้นี่คือ shut down system call นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มีข้อดีคุณทำ IO multiplexing คุณส่งข้อมูลไปเป็นลักษณะของ batch ได้นะใช้ bandwidth ได้เยอะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าจะต้องในเรื่องของการทำ programming เนี่ยจะต้องคุณจะต้องมองมันในลักษณะของ finite state machine คุณจะต้องทำไดอะแกรมในลักษณะของ finite state machine เวลาที่จะออกแบบโปรแกรมนะครับแล้วก็ดูว่าสถานะของ state ของการทำงานของโปรแกรมของคุณนี่อยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอย่างในลักษณะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะของโปรแกรมกันต่อไปนะครับแต่มาดูที่ shutdown system call ก่อนนะ shutdown system call มันก็จะมี2พารามิเตอร์นะครับเป็น socket fd กับ how to ว่าจะชัตดาวน์ยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าใส่ socket ไปแล้วแล้วก็ใส่ชัต rd นะครับนี่ก็คือการปิดสำหรับการอ่านนะครับก็คือว่าถัดจากนี้ไป process นี้ก็จะไม่คุณจะไม่อ่านข้อมูลแล้วแต่ว่าคุณยังเขียนข้อมูลไปที่ socket นี้ได้นะครับจะไม่อ่านข้อมูลกลับออกมาแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นชัตไรชัต wr ก็คือว่าคุณปิดที่จะเขียนข้อมูลก็คือว่าถัดจากนี้ไปคุณไม่สามารถที่จะเขียนข้อมูลไปที่ socket นี้ได้แล้วแต่ว่าคุณยังสามารถที่จะอ่านข้อมูลมาได้อ่านข้อมูลออกมาจาก socket นี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นชัด read write นะครับชัด read write มันก็จะไปทำชัด read ก่อนแล้วก็ตามด้วยชัด write คือถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะปิด connection ปิดการอ่านการเขียนพร้อมกันไปเลยเนี่ยคุณใช้คำสั่ง closeนะครับหลังจากนั้นก็จะคือจะไม่มีการใช้read write system call มาอ่านข้อมูลเขียนข้อมูลได้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะปิดนะฮะทั้งอ่านทั้งเขียนในลักษณะที่ปิดอ่านก่อนแล้วก็ตามด้วยปิดเขียนอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ shut down read write คราวนี้เรามาดู string client ที่ถูกปรับให้มันถูกต้องนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าเราก็จะต้องเหมือนก็ออกแบบโปรแกรมที่คือโปรแกรมที่มีลักษณะเป็น select เนี่ยนะมันจะเป็นสไตล์ของโปรแกรมที่คุณเขียนโปรแกรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมในลักษณะที่เป็น finite state machine นะครับเวลาที่พวกเราเขียนโปรแกรมที่เป็น finite state machine นะฮะอันนี้มันมี finite state machine มีประโยชน์มากคุณแทบจะคือโปรแกรมเมอร์นี่เวลาที่คุณปรับโปรแกรมหรือว่ามองปัญหาให้เป็น finite state machine ปุ๊บเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้หลายอย่างมากนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์มากแล้วมันก็ง่ายด้วยนะครับมันทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นคราวนี้ลักษณะของ finite state machine คืออะไรครับคุณมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะมี state เริ่มต้นอยู่ state หนึ่งคุณให้ตัวแปรหนึ่งชื่อว่า state นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ state finite state machine มีอะไรเป็นอันที่สองมีสิ่งที่เขาเรียกว่าลิงก์ใช่ไหมฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอ้ลิงก์เนี่ยที่ย้ายจากสเตทหนึ่งไปยังอีกสเตทหนึ่งเขาเรียกว่า transition ใช่ไหมฮะ transition มันจะเป็น transition diagram transition ถ้าผมจะเขียนโปรแกรมเริ่มมาจากเซต1นะครับแล้วก็รวมมาที่เซต2นะครับที่เซต3นะครับแล้วก็สเต็ปที่ S4 อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีอินพุตก็คือว่าสมมติว่าผมพิมพ์คำว่า A นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็น S2 ตรงนี้ถ้าอยู่ในเศษ S2 แล้ว input เป็น B ก็จะเปลี่ยนเป็น S3 นะ S3 input เป็น C ก็จะเปลี่ยนเป็น S4 นะฮะอันนี้ผมจะแปลงตรงนี้เป็นโปรแกรมยังไง
็เป็นสเตทนะครับสเตทก็จะเป็นทีมเป็นต้นนะแล้วก็ผมก็ใช้สวิชS 1 S S 2 S S 3 S 4ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตอนแรกเข้ามาให้สเตทเท่ากับ S 1นะครับผมก็มาทำตรงนี้นี่คือเริ่มต้นการทำงานแล้วตรงนี้ผมก็ทำโค้ดอะไรของผมไปโค้ดแรกนี่เสร็จแล้วผมก็อาจจะแบบว่าอาจจะ get get f get ครับ input output มาแล้วก็ตัว variable นะครับ variable เป็นอะไรครับก็จาก s 1นี้ถ้าสมมุติว่าผมได้เช็คว่า if นะครับ variable เท่ากับ a นะครับผมก็จะเปลี่ยนสเตทเป็นเด็กก็จะเป็น S2 นะครับดังนั้นจาก S2 แล้วก็พอจบแล้วก็เบรกเบรกออกไปนะครับจากครับมันก็จะเบรกออกไปเสร็จแล้วก็วนลูปต่อทำงานใหม่ครับผมแล้วทำงานใหม่ก็พอวนลูปออกมาปุ๊บผมก็จะตรงนี้ผมก็กระโดดมาที่ S2แล้วก็ในที่ S2 ที่ผมอยากจะทำอะไรนะครับผมก็นะครับก็คือผมอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนี้ลอจิกที่ผมอยากจะทำมีสารพัดลอจิกที่จะทำได้นะครับตามแก้ปัญหาของโปรแกรมของคุณเพราะว่าโปรแกรมของคุณตอนนี้โฟล์การทำงานของโปรแกรมของคุณมันยุ่งเหยิงมากอันนี้เพราะถ้าโฟล์การทำงานของโปรแกรมของคุณยุ่งเหยิงมากFinite State Machine จะมาช่วยได้มากเลยอันนี้เป็นโฟล์แบบง่ายนะดังนั้นตรงนี้สมมติว่าผม f g ตัว input เข้ามาตัว v เข้ามานี่ผมไปเช็คว่า if v เท่ากับ v นะครับก็คือให้เปลี่ยนสเตทเป็น s 3เป็นต้นเสร็จแล้วก็ให้เบรกออกไปเดี๋ยวแล้วไปวนลูปใหม่ตอนทำถัดไปก็จะเข้ามาเป็นต่างนะผมก็จะเปลี่ยนจาก s 1มาเป็น s 2 s 3แล้วก็ s 4ทำได้ตามใจอันนี้ถ้าสมมติว่าจาก s 1เนี่ยผมไม่พอผมอยากจะบอกว่าอยากจะเพิ่มว่าถ้าตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น D ถ้าตัวนี้เป็น D นี่ให้กระโดดมาที่ S3 เลยนะแล้วลอจิกของ S3 ผมจะทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับหรือว่าผมอยากจะบอกว่า S1 เนี่ยถ้าให้เป็น F ถ้ามี input เป็น F นะครับหรือว่า condition มันเป็นอะไรบางอย่างให้กระโดดไปทำงานของตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมสามารถที่จะใช้ลอจิกตรงนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนกำหนดได้ว่าหรือว่าใส่คอนดิชันเข้าไปได้ว่าผมจะเปลี่ยนสเตทที่ไหนนะครับแล้วก็ผมก็แค่ไปจัดเคสแต่เคสตัวนี้สำหรับผู้บนแบบนี้ก็จะเป็นไปตามฝ่ายให้สเตทแต่งกันเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเขียนโปรแกรมที่เป็นฝ่ายให้สเตทแต่งกันนะครับแล้วก็ใส่ลอจิกต่างๆที่เป็นลอจิกตามที่คุณจะออกแบบโปรแกรมไปได้คราวนี้ในกลับมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับกรณีนั้นนะก็คือว่าคุณจะมีตรงนี้จะคล้ายๆกับกรณีนั้นนะครับก็คือว่าคุณจะมีไอตัวอันแรกนะครับก็คืออันไอสเตทแรกที่เข้าไปนะครับก็คือตรง select นะครับ select ที่จะเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นคราวนี้เวลาที่ถัดจากนั้นไปนะครับคุณก็จะไปเช็คละนะครับเช็คเงื่อนไขแล้วว่าเป็น FD is set นะครับเป็นอะไรตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นสเตตแต่ละสเตตไปนะครับตรงนี้มันไม่ตรงไปตรงมาอย่างอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณตรงนี้มันจะมี select เนี่ยเหมือนกับเป็น quarterback อเมริกันฟุตบอลนะฮะแล้วก็พอ select return ออกมาแล้วก็คราวนี้มันก็จะมีตัวที่เป็นไอตัว FD set นี่แหละจะเป็นตัวที่จะเช็คว่าคุณจะไปทำอะไรบ้างแล้วก็อันดับของการทำงานของการกำหนดค่าของ FD set เนี่ยก็คื
อันดับของการเช็คเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้กลับเข้ามาดูที่ตรงนี้นะฮะคือคุณก็พอ select ออกมาปุ๊บก็จะเช็ค state ว่า state มันเนี่ยเป็น state ที่ตัว socket fd มัน set มัน readable หรือเปล่าหรือว่าตัว input readable หรือเปล่านะครับคราวนี้ปัญหาของเราก็คือว่าคุณจะปิดใช่ไหมฮะปิด socket ก่อนนะครับแล้วก็ปิด close socket close ไอ้ตัวเวลาที่ได้รับคอนโทรลดีออกมาจากการอ่านหน้าจอจากคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ให้พวกเราลองดูแล้วก็ลองพิจารณาที่ว่ามันทำอะไรเขาแก้ปัญหาลองพิจารณาที่ว่าโค้ดตรงนี้เขาแก้ปัญหาของ String Client อันที่แล้วยังไง String Client อันที่แล้วมันมีปัญหาอันนี้พวกเรานะพวกเราเข้าใจปัญหาตรงนั้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้โค้ดเนี้ยเขาทำยังไงเขาแก้ปัญหามีแฟลกอะไรหรือเปล่าคือยังไงใช้ STD STD in STDSCD in EOF STD in EOFเท่ากับ0หมายความว่าถ้าสเตตถ้าแฟลกในขณะที่โปรแกรมนี้ทำงานถ้า STD in EOF เท่ากับ0หมายถึงไม่ได้กดคอนโทรลดียังไม่ได้กดคอนโทรลดีแต่ถ้า STD in EOF เท่ากับ1หรือว่าถูกเซตก็คือมีการกดคอนโทรลดีแล้วนะแล้วยังไงต่อแล้วก็ใช่ไหมฮะพอมันกดพอเซตตรงนั้นปุ๊บแล้วก็ชัตดาวน์เลยส่งฟินไปแล้วทำไมต้องเคลียร์อาเซตอ
ตให้ RSS ไม่มีค่าเพื่อที่จะไปที่ for loop แล้วก็รอรับที่เขาว่าสมัยอย่างเดียวซึ่งเพราะนั้น FD set FD set เนี่ยมันจะไป set RSS ให้เป็น standard input ก็เฉพาะในกรณีที่ STD in EOS เท่ากับ0เท่านั้นก็โอเคแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นค่าจากซ็อกเก็ตค่าจากซ็อกเก็ตใช่ไหมฮะตอนแรกอ่านค่าจากคีย์บอร์ดเสร็จแล้วก็อันดับถัดไปก็พอกดคอนโทรลดีเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปอ่านค่าจากซ็อกเก็ตเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วพออ่านค่ามาสมมุติว่าไอ้ซ็อกเก็ตนั้นรีเทิร์นสมมุติว่าอ่านค่าจากซ็อกเก็ตแล้วมันได้ end of file สมมุติว่าแต่ถ้ามันอ่านไม่เจอ end of filenะครับถ้ามันอ่านได้ข้อมูลมามันจะทำไงครับมันถ้ามันอ่านได้ข้อมูลมามันก็ต้องเอาข้อมูลนั้นไปใช่ไปเขียนที่ standard output ใช่ไหมฮะก็คืออ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ามันอ่านแล้วมันไม่ในกรณีที่ก็จะไปเขียนลง standard output นะครับคราวนี้ในอย่างในเคสเนี้ยนะครับมันก็ถูกต้องใช่ไหมฮะก็คือถ้ามันอ่านมาแล้วมันอ่านเจอ end of file มันจะทำอะไรใช่ถ้ามันอ่านข้อมูลมาจากซ็อกเก็ตแล้วมันไอคือตอนแรกคุณอาจจะอ่านข้อมูลมาจากซ็อกเก็ตแล้วได้ข้อมูลได้ data ออกมานะในกรณีนั้นไอค่าของ n หรือว่า read ก็จะ return ค่าที่มากกว่า0ใช่ไหมฮะในกรณีที่มันรีเทิร์นค่ามากกว่า0มันก็จะข้ามไปทำไรใช่ไหมครับมาดูปีกาให้ดีๆนะใช่ปีกาผมจะออกไม่ใช่ใช่ปีกามันหลอกใช่นะเพราะนั้นเราต้องอย่าคือแบบว่าอย่าหลงกลภาษาสี่นะถ้าเป็นไฟตันคงฟ้องเลยโอเคนะก็คือถ้ามันอ่านแล้วมันไม่เท่ากับ0ก็คือว่ามันอ่านได้ข้อมูลมามันก็จะไปเขียนแต่ว่าถ้ามันอ่านแล้วมันเท่ากับ0มันก็จะเข้าไปอยู่ใน if statement ใช่มั้ยฮะมันแต่ว่า if statement มันก็จะยังไงครับมันก็ต้องไปเช็คด้วยใช่ก็คือว่าเช็คว่าไอ้ตัว EOS SD เนี่ยเป็นเท่ากับ1ถ้าเป็น0มันก็เข้าแต่ว่าไม่เท่าแต่ถ้าสมมุติว่า STD in EOS เป็น0ใช่มั้ยฮะมันใช่มันก็ไปเท่าเข้าอันนั้นนะเพราะนั้นแสดงว่าอะไรถ้าสมมุติว่า STD in EOS มันยังไม่เท่า
าเรายังถ้า STD MELF เป็น0เสร็จแล้วก็ไอ้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันปิดคอนเนคชั่นถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันส่ง end of file มาในขณะที่ตัวเรายังไม่ได้ส่งเรายังไม่ได้ส่งคือเรายังไม่ได้กดคอนโทรล D อ่ะนะอีกฝั่งหนึ่งมันปิดมาแล้วอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นQueue process หรืออะไรบางอย่างที่ทำให้มันติดคอนเนคชันมามันในที่นี้ไอตัวไคลเอนต์ก็จะบอกว่าserver terminate prematurelyอ๋อมันหยุดเลยสำหรับไออันนี้มันเป็นฟังก์ชันของหนังสือแล้วใช่เราเขียนเองแล้วก็ printf แล้วก็ exit อันนี้เรามาดูกันต่อนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวคิดว่าที่เหลือน่าจะเร็วขึ้นแล้วนะครับก็คือTCP Echo Server นะครับคราวนี้เรามาดู TCP Echo Server นะครับก็คือเราตอนนี้มาดูเมื่อกี้ฝั่ง client นี้เรามาดูฝั่ง server บ้างนะครับแต่เพราะ server เนี่ย client ใช้ select ได้นะครับserver ก็ใช้ select ได้นะครับคราวนี้บนฝั่ง server เนี่ยตอนแรกผมเริ่มจาก listening file descriptor นะครับ server เปิด listening file descriptor มานะแล้วก็นะคราวนี้มันก็เปิด listening file descriptor มารอรับ connection request ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมันก็จะมี array ขึ้นมา array หนึ่งเป็น array ที่จะเก็บตัว connection id หรือว่า socket file descriptor ของ client แต่ละตัวในกรณีนี้เราจะมีการติดต่อ client หลายๆตัวมาที่ตัว server นี้นะครับแล้วก็เราจะใช้ selectนะเพื่อที่จะมาจัดการคอนเนคชันที่เป็นหลายๆคอนเนคชันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะมองหาไอ้คอนเนคชันรีเควสที่มีการที่ทางเซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์เนี่ยมันได้ทำทรีเวย์แอนด์เช็คเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเอาตัวคอมพลีทคอนเนคชันรีเควสนั้นมาเสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้ในลิสต์ของไคลเอนต์ที่เป็นไคลเอนต์ที่มันจะมีอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะคอยจับตามองด้วยว่าคือมันจับตามองว่ามีใครคอนเน็กต์มีใครส่งคอนเนคชั่นรีเควสต์มาแล้วก็คอนเนคชั่นรีเควสต์ของใครที่ทำรีเวนเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันที่2นี่ก็คือว่ามันก็คือจะมีไคลเอนต์ใหม่นะครับอันที่2นี่ก็คือว่าไอ้คอนเนคชันที่มันได้สร้างสำหรับไคลเอนต์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอันไหนบ้างที่พร้อมให้อ่านข้อมูลออกมานะครับพร้อมที่จะให้อ่านข้อมูลออกมานะครับแล้วก็อันนี้ซึ่งในกรณีอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขที่จะให้ select ไปจับตามองsocket ที่พร้อมที่จะให้อ่านข้อมูลทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการไปสร้างคอนเนคชันใหม่นะครับหรือว่าเป็นเงื่อนไขในการอ่านข้อมูลออกมาจากคอนเนคชันที่มันเป็นคอนเนคชันที่มีอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เราเริ่มต้นจากเซิร์ฟเวอร์ที่มี listening socket นะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นจาก data structure ที่ประกอบไปด้วย data structure ที่เป็น list เป็น array ที่เป็น array ของ client นะครับคุณจะมี client ได้มากน้อยขนาดไหนก็ใช้ fd set size ลบ1 fd set size เป็นขนาดของ client ที่จะมีขึ้นมาได้ใน fd set นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย client แต่ละอันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ descriptor ของ client แต่ละอันก็จะใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะครับถ้ามีการติดต่อหรือว่าสร้าง connection กับ client คราวนี้คุณก็จะเริ่มต้นด้วยให้ค่าเป็น0นะครับใน client file descriptor แต่ละอันส่วน r set นะครับ r set ก็จะเป็นfile descriptor fd0 fd1 fd2 fd3 อันนี้ก็คือ r set นี่คือ fd set อันนี้ก็คือบิตนะฮะคราวนี้ในที่นี้เนี่ยนะครับ fd0 fd1 fd2 คือ0 1 2นะฮะผมเปิด listening file descriptor ขึ้นมานะครับก็คือตัว3นะฮะซึ่งไอ้3เนี่ยตอนที่ผมจะใช้ให้ select เนี่ยไปจับตามองผมก็จะให้ select จับตามอง3นะเพราะว่าก็คือจับตามองว่ามีคอนเนคชันเกิดขึ้นใหม่หรือยังมีคอนเนคชัน
มีคอนดิชันเกิดขึ้นใหม่หรือยังถ้าสมมติว่ามีคอนดิชันเกิดขึ้นใหม่ปุ๊บผมก็ต้องไปเรียก accept เพื่อที่จะดึงเอาคอนดิชันนั้นๆออกมาใช้งานนะครับเพราะ accept เนี่ยมันจะเป็น system call ที่จะ return ก็ต่อเมื่อมันไปเอาคอนดิชันที่เป็นคอนดิชันที่ทํา two way ทํา three way handshake นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ socket pair ออกมาแล้วก็มันไปอยู่ใน complete queueนะครับอยู่ใน complete queue นะก็ทบทวนไอตัว queue ที่เป็น queue ของ listening queue มันจะมีอยู่2 queue นะมี incomplete queue กับ complete queue นะครับตอนที่ทำ three way handshake นะครับลองไปดูสไลด์ที่ผ่านมานะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวดูโค้ดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับคราวนี้พอมี client ตัวที่1นะมาสร้าง connection กับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือมันก็ส่ง connection request มาที่ listening socket ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะทำ three way handshake เสร็จแล้วก็ใช้ accept เพื่อที่จะ accept เอาตัว connection ตัว file descriptor อันใหม่kernel ก็จะสร้าง file descriptor อันใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็น file descriptor หมายเลข4นะครับบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะนั้นบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีตอนนี้คุณก็จะใส่ file descriptor ที่เป็น connection file descriptor เข้าไปที่ client นะ client array ของ client นะ client ตัวแรกเนี่ยก็คือตัวนี้นะซึ่งคุณติดต่อ client ตัวแรกได้ด้วย file descriptor หมายเลข4นะครับแล้วตอนนั้นคุณก็จะใช้ select เนี่ยไปจับตามองทั้ง3แล้วก็4นะคุณจับตามอง3เพื่อที่จะสร้าง connection ใหม่จับตามอง4เพื่อที่จะถ้า4เนี่ยมันส่งข้อมูลมาข้อมูลนั้นคุณก็จะอ่านข้อมูลนั้นออกมาเสร็จแล้วก็รีเทิร์นข้อมูลนั้นออกไปเป็น echo นะครับ echo server นะครับ echo server นี้ไม่ได้มี thread ไม่ได้มี multi process อะไรแล้วคือแบบว่าทำงานใช้ thread เดียวนี่แหละทำงานโดยใช้ select แล้วก็แยก case เอานะครับแยก state เอาว่าไอ้ตอนนี้นะครับไอ้ connection ที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นสเตทของความสนใจเนี่ยมันเป็นของไฟล์เดสคริปเตอร์ตัวไหนนะครับแล้วก็จัดการตามหน้าที่ที่คุณแพลนไว้ว่าจะจัดการสำหรับไฟล์เดสคริปเตอร์แต่ละตัวนะครับโอเคนะเพราะนั้นตรง mat fd บวก1ก็เท่ากับ5เพราะว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวไฟล์เดสคริปเตอร์จำนวนมันก็มากขึ้นนะครับนะครับก็คราวนี้ client ตัวที่2ต่อมานะครับ client ตัวที่2มาสร้างคอนเนคชั่นกับไอ้นี่นะครับก็ส่ง connection request มาที่ listening fd เสร็จแล้วคุณก็จะสร้าง connection ใหม่เป็น connection หมายเลข5นะครับคือ con fd ก็จะเป็น5เสร็จแล้วตอนนี้คุณก็ในตัว select อันนี้นะครับของ server เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความสนใจไปสนใจไม่ใช่แค่เพียงแค่listen fd แล้วมันก็จะเปลี่ยนมันก็ต้องไปสนใจไฟล์ตัวไฟล์ descriptor หมายเลข4กับไฟล์ descriptor หมายเลข5ครับเห็นว่ามันสอดคล้องกันพอดีเลยนะ4กับ5ตรงนี้นะครับก็สอดคล้องกับตัวบิตที่4กับบิตที่5นะครับก็คือนี่ก็คือเซตนั่นเองนะครับเซตFD set เนี่ยก็มันจะใช้บิตตรงนี้เป็นตัวแทนของ element ของเซตโอเคนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นตัวโค้ดนะครับคราวนี้อันนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าไฟล์ descriptor ทั้งคุณสนใจ4ไฟล์คุณสนใจ3ไฟล์ descriptor แต่ select รอไปสักพักนึงปรากฏว่ามี connection request เข้ามาใหม่1 connection request แล้วก็มีข้อมูลเข้ามาทาง socket 5นะครับสิ่งที่ select จะ return ออกมาก็จะเป็นตัวนี้สิ่งที่ select เรียนออกมาก็จะเป็น0นะครับกับก็คือมันก็จะ return นะมี connection ใหม่เข้ามาก็คือตัวนี้นะครับFD3 ก็จะถูกเซตเป็น1ก็คือมี listening file descriptor เนี่ยอยู่ในเซต R set นะครับแล้วก็มีแค่ socket file descriptor 5อยู่ใน R set เท่านั้นหรือว่าอันนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะ
ันนี้น่าจะเป็นกรณีที่แบบว่าไอตัวไฟล์ descriptor หมายเลข4ถูกปิดไปด้วยนะครับก็คือว่าคุณนะมีการปิดไฟล์ descriptor หมายเลข4ถ้าเป็นปิดไฟล์ descriptor หมายเลข4คุณก็จะเคลียร์ค่าของไฟล์ descriptor ตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจริงๆแล้วจริงๆผมว่าผมอาจจะอธิบายผิดนะฮะเอาใหม่ก็คือว่าตรงนี้คือแบบว่าสมมติว่าตรงนี้ไม่ใช่กรณีที่ select มัน return มานะแต่ว่ามันคล้ายๆกันนะครับ select มัน return มาเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในโค้ดนะครับอันนี้เป็นกรณีที่คือความสนใจที่คุณจะสนใจให้กับป้อนให้กับ select เนี่ยในลูปของการทำงานแต่ละลูปเนี่ยถ้าคุณสนใจอะไรอย่างอันนี้ผมสนใจ3อันผมมีอยู่ file descriptor อยู่3 file descriptor คือ3 4 5ผมก็สนใจทั้งหมดนะครับผมก็ใส่เข้าไปให้กับ select แต่คราวนี้มันจะมีเคสที่ผมจะใส่แค่เฉพาะ3กับ5เท่านั้นเข้าไปให้กับ select ก็ต่อเมื่อในกรณีที่ไอ้ file descriptor หมายเลข4เนี่ยมันปิดไปคราวนี้มันปิดไปก็อาจจะเป็นเพราะว่า client เนี่ยกด control d เสร็จแล้วก็ส่งฟินมาอย่างเงี้ยในกรณีที่ปิดไปเนี่ยตัวclient ก็จะต้องเคลียร์ค่าของตรงนี้ให้เป็นลบ1นะครับผมถ้าพอ flag ตรงนี้จะเป็นตัวที่จะบอกว่ามันถูกปิดไปแล้วนะครับโอเคคราวนี้มาดูในโค้ดนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีคุณก็จะมีอะไรที่เป็นเปิด connection ตามปกตินะฮะเปิด listening file descriptor ตามปกตินะครับแล้วก็declare server port declare internet address any อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการ buy มีการอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็นะครับคุณก็จะ initialize นะครับ mac listen fd ให้เท่ากับ mac fd ใช่ไหมฮะแล้วก็ก็คือแบบว่าตอนนี้เราสนใจไปถึง0 1 2 3นะครับก็ listen fd ก็จะเป็น3นะครับแต่ว่าก็ mac fd คุณก็จะใช้ mac fd บวก1มาเป็นพารามิเตอร์ของ select นะครับก็คือคุณสนใจ4 file descriptor นะครับแล้วตรงนี้ตอนแรกนะครับคุณก็จะเซตให้ all set เนี่ยเป็น0นะครับ all set นี่คือ0เสร็จแล้วเป็น empty set อ่ะนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะใส่ listen fd เข้าไปใน all set นะครับก็คือบอกโอเคอันนี้คือ all set ที่ผมสนใจนะคืออันนี้นะครับเสร็จแล้วแต่จะสังเกตว่าไอ้ all set กับ r set นี่มันคนละมันก็ผมก็ copy all set มาที่ r set นะครับนะทำไมผมถึง copy all set มาที่ r set เพราะว่า all set เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเทมเพลตของสิ่งที่ผมสนใจนะผมสนใจไฟล์ descriptor ทุกไฟล์ descriptor เลยผมก็ใส่เข้าไปที่ all set แต่ว่าเวลาที่ select มัน return ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงค่าของไฟล์ descriptorที่อยู่ในเซตนี้เซต R set เพราะนั้นผมถึงต้อง copy content ของ R all set เนี่ยไปที่ R set นะครับเพราะถ้าผมใส่ all set เข้าไปที่ตรงนี้นะครับ all set ก็จะถูกเปลี่ยนค่าแต่ผมไม่ต้องการที่จะให้ all set เนี่ยเปลี่ยนค่าในกรณีนี้นะครับก็คือว่า all set นี่มันจะเป็นเหมือนกับแบบว่ามันจะเก็บจำนวนของ file descriptor ที่ผมสนใจที่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมี connection เข้ามาเพิ่มนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกรอบนะครับแต่ว่าเวลาที่ select return ออกมา select มันอาจจะบอกผมใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอาจจะใส่เข้าไป3กับ4กับ5แต่ว่ามันอาจจะ return มาแค่5หรือว่าอาจจะ return มาแค่3ถ้ามี activity เกิดขึ้นเฉพาะที่ ที่ file descriptor ตัวนั้นครับเพราะนั้นก็คืออันนี้ก็คือตัว select นะครับแล้วก็มันก็จะ return มาพร้อมกับค่า end ready นะครับที่เป็นจำนวนงานของไฟล์ descriptor ที่พร้อมที่จะให้อ่านนะครับคราวนี้ผมก็จะเอามาเช็คแล้วนะครับตรงนี้คือเช็คตอนแรกผมเช็คเลยว่าไอ้ listening file descriptor เนี่ยเซตหรือเปล่านะจาก r set ที่มัน return ออกมาถ้าเซตปุ๊บเนี่ยก็คือผมก็จะไปเรียกใช้ accept เลยเพื่อที่จะสร้าง connection request ใหม่นะครับแล้วนอกจากนั้นผมยังเช็คด้วยว่ามันเป็น client นี่คือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ accept มาปุ๊บมันก็จะ return confd มาแล้วผมก็จะเอา confd นั้นนะครับใส่เข้าไปใน client array ที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับซึ่ง client array ผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าก็คือมันเป็นลบ1อ่ะถ้า client array มันน้อยกว่า0อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใส่เข้าไปค่าเข้าไปที่นั่นนะครับก็คือมันไม่ได้มีการเรียงลำดับหรืออะไรนะก็คือว่าใส่ client array เข้าไปนะครับ
ว่านะทั้งหมดนี่มันก็คือจะเป็นคอนเนคชันที่ผมสนใจนะครับคือเป็นคอนเนคชันไฟล์ดิสคริปเตอร์ก็ใส่เข้าไปเองนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือถ้าในกรณีที่ i เนี่ยมันมากกว่ามันเท่ากับ256หรืออะไรเงี้ยมันก็คือมากเกินไปแล้วก็คือ too many client ก็คือปิดนะครับก็คือไม่เอานะแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือนอกจากนั้นนะครับเวลาที่คุณได้คอนเนคชันไฟล์ดิสคริปเตอร์มาใหม่เนี่ยนะครับผมก็จะเอาไอ้ตัว connection file descriptor เนี่ยไปใส่ใน all set เห็นมั้ยฮะนะพอได้ file descriptor ใหม่ผมเอาไปใส่ใน all set เลยเพราะทุกครั้งผมรู้ว่าผมลูปไปทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะเข้าไป select เนี่ยผมต้องไป copy เอา all set มาที่ r set ทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปเช็คว่าconf d นี่เท่ากับmac f d หรือเปล่านะนะครับแล้ว mac f d คืออะไรมากกว่า mac f dอ๋อ MacFD ก็คือตัวเริ่มต้นจาก listening file descriptor นะครับถ้า ConFD นี่มากกว่า MacFD ก็คือเป็น connection เป็น file descriptor ตัวใหม่นะครับก็คือไอ้ตัว file descriptor เนี่ยมันคือเราจะหา file descriptor ตัวที่ Mac ที่สุดอะนะครับแล้วก็บวกไปอีก1ก็คือไอ้ตัว kernel จะได้ไปสแกนแค่เฉพาะจำนวน file descriptor เท่านั้นนะครับที่เราสนใจนะเพราะนั้นก็คือว่าในกรณีถ้าคอนเนฟดีมากกว่าแม็กเอฟดีก็คือคอนเนฟดีก็กลายเป็นแม็กเอฟดีไปนะครับแล้วก็คุณตอนที่ไปเรียกซีเล็กคุณก็จะใส่ค่าพารามิเตอร์เป็นแม็กเอฟดีบวกหนึ่งแล้ว i มากกว่าแม็กซี่แม็กซี่คืออะไรแม็กไอแม็กไออ๋อเป็นอินเด็กซ์ของไคลเอนต์เลยใช่ไหมครับก็คือว่านั่นแหละนะครับก็คือว่าอินเด็กซ์ก็คืออินเด็กซ์มากสุดอะนะครับอินเด็กซ์มากที่สุดว่ามันก็จะไปใช้ตอนที่อะไรนั่นใช่ไหมโอเคใช่ไหมนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันคงไปใช้ทำอะไรสักอย่างอ๋อใช่มันนะก็คือ back i อ่ะนะครับ back i นะครับใช้เวลาที่จะเช็คในหน้าถัดไปนะครับคราวนี้จำนวน n ready เนี่ยนะครับคือบางที select มันอาจจะ return ออกมาแล้วก็จำนวนของคอนเนคชันที่มันพร้อมที่จะให้คุณไปดูเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ listening file descriptor อันเดียวมันอาจจะมีทั้ง listening file descriptor เสร็จแล้วก็ connection file descriptor อีก3อันอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตอนนี้คุณจัดการ listening file descriptor เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็ลบไป1นะครับลบไป1เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็ไปดูอันดับถัดไปคราวนี้ในอันดับถัดไปก็จะเขาก็จะทำ fd is set เหมือนกันนะครับแต่ไปเช็ค connection file descriptor แต่ละอันเลยนะครับที่มีอยู่ถัดจาก listening fd แต่ว่ามันเนื่องจากว่า connection file descriptor ของคุณมันอยู่ใน array แล้วมันมีเยอะเพราะนั้นเขาก็เลยต้องมี loop นะครับก็นี้ก็คือต้องใช้ loop เข้ามาเช็คก็คือ loop แล้วก็วนตั้งแต่ i ได้กับ0ถึง max i นะครับถ้าสมมติว่าไอ้ค่า client fd เนี่ยถ้าเป็น client i เป็นลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไปคอนติเนียให้มันรันไปที่ให้มันกลับไปเปลี่ยนอินเด็กซ์ใหม่นะครับแล้วก็ไปเช็คว่าไอ้ SOC FD เนี่ยนะครับ SOC FD ไอ้ที่ออกมาจากไคลเอนต์ออกมาจากอะเรย์เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ใน asset หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไคลเอนต์ที่สร้างคอนเนคชั่นเอาไว้กี่ไคลเอนต์คุณต้องเอามาเช็คหมดเลยนะครับมาเช็คหมดเลยว่ามันอยู่ใน asset ที่มันรีเทิร์นมาหรือเปล่าถ้าอยู่นะครับคุณก็อ่านข้อมูลก็คือเป็น echo server นะครับก็คืออ่านข้อมูลเข้ามาจาก socket นั้นนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ถ้ามันอ่านข้อมูลเข้ามาแล้วปรากฏว่าเป็นเท่ากับ0นั่นคืออะไรครับนั่นก็คือว่าเป็น end of file นะก็คือว่า client ปิด connection นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับคุณก็ไปเขียนข้อมูลกลับไปให้กับ client คือ return read write end นะครับกลับไปให้กับแต่ถ้าสมมุติว่า client ปิด connection มันก็จะเป็นเท่ากับ0ตอนนี้คุณก็จะ close connection แล้ว close soc fd เสร็จแล้วคุณก็จะ clear soc fd ออกไปจาก all set นะ select จะได้ไม่ต้องไปมองหามันอีกนะเพราะมันอยู่ในนะเราไม่สนใจมันอีกต่อไปแล้วเพราะเราปิดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ให้ client i เท่ากับ -1เป็นการ reset ค่าบน client array
สร็จแล้วหลังจากนั้นนะพอเสร็จตรงนั้นปุ๊บนะครับคุณก็ลบ end ready ไป1นะครับก็คือ end ready ก็นะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่ end ready เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็เบรกออกมาเลยมันไม่มีตัว readable file descriptor นะเพราะตรงนี้มันอาจจะวนอยู่หลายรอบเลยแหละก็คือมันไม่อาจจะมันวนอยู่จนกระทั่งมันเคลียร์ทุกอันในclient connection เช็คทุกอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้มันก็คือมา end ready นี่ก็จะต้องลบไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะเป็น0นะฮะแล้วก็ในกรณีที่มันเป็น0ก็เบรกออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหรือว่าถ้าไม่เป็น0มันไปเคลียร์เช็คทุกอันแล้วก็ไม่มีอันไหนเลยที่ match ใน fd if set ก็คือไม่ได้เช็คไหนเลยมันก็จะเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับจนกระทั่งมันวนลูปตรงนั้นเสร็จแล้วมันก็จบการทำงานของ for loop เสร็จแล้วก็วนกลับไปทำอันนี้ใหม่นะครับไปทำ select ใหม่โอเคก็อันนั้นก็จะเป็นนะ IO multiplexing นะครับซึ่งเดี๋ยวใน assignment ถัดไปนะครับเราก็จะให้เราไปทำ IO multiplexing แล้วก็เดี๋ยว project ก็จะเป็นเขาก็คงไม่ใหญ่มากว่าคุณทำ assignment กันมาเยอะแต่ว่าไอ้โปรเจกต์นี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะให้มันมีทริคนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ก็ based on คือตัวอย่าง client ถ้าคุณจะทำ chat engine เนี่ยคุณใช้ echo client server ทำ chat engine ได้ทำตัว line แบบได้ lineอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตดีเลย์แชทนะก็คือเป็นแชทมันเป็นแชทแล้วก็เก็บเรคคอร์ดเก็บอะไรพวกนี้ได้นะก็เป็นหนึ่งที่หนึ่งใน possible assignment แต่ว่าผมก็อาจจะเพิ่มนั่นนี่ลงไปนะแล้วก็คราวหน้ายังไงเราก็อาจจะมาดูตัว assignment ที่ทำมาคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพูดถึง MPIแล้วก็เดี๋ยวเราก็คิดว่าคราวหน้าก็น่าจะปิดคอร์สหน้า